สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราห่างหายกันไปนานมากๆนะจะบอกว่าคิดถึงเพื่อนๆมากๆเลยแล้วก็ดีใจนะคะที่เราแบบกลับมาอัพวิดีโอกันอีกนะเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะแอมค่อนข้างที่จะยุ่งนะเกี่ยวกับการย้ายคอนโดนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะหยิบของมารีวิวนะคะเป็นแป้งนะเป็นแป้งของน้องฉัตรนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้แอมได้รีวิวไปแล้วนะคะรุ่นนึงเป็นรุ่นแบบตลับสีขาวนะซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะแล้วรุ่นใหม่ที่เขาออกมาเนี่ยจะเป็นรุ่น anti pollution นะจะมีทั้งหมด4เบอร์ด้วยกันนะคะลักษณะแพ็กเกจนะคะเขาจะเป็นลักษณะสีแดงๆแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะ SPF 20นะ PA บวกบวกนะคะเนาะเขาบอกว่าแป้งตัวนี้เนี่ยช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะนะคะตลับข้างในไม่ใช่สีแดงตลับข้างในเป็นสีขาวนะคะแอมไม่ได้ลงแบบว่าอะไรเลยนะนอกจากสกินแคร์อย่างเดียวนะคะสำหรับสีแป้งเบอร์3นะอะตลับมีกระจกมาให้นะจ๊ะแล้วก็มีพับพับนุ่มมากเวอร์นะคะทุกคนอุ้ยแต่เบอร์3มีความแบบเหมือนจะขาวไปกว่าหน้าแอมหรือเปล่าเนี่ยลองใช้เบอร์3นะโอ้ เบอร์3มีความขาวนะโอเคงั้นเดี๋ยวมาขอแกะลองเบอร์4แล้วกันอันนี้คือสีเบอร์4นะคะแล้วก็เบอร์3นะคะจะเป็นสีนี้โหเขาทำเฉดออกมาแบบค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะมากเลยนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวขอทาแบบเบอร์4ให้ดูนิดนึงนะคะเบอร์4โอเคยังดูเข้ากับผิวแอมเนี่ยแต่ว่าติดสีแบบออกเหลืองๆส้มๆไปหน่อยนะคะเดี๋ยวขอทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนแล้วกันเนาะมีความสีเหมือนจะเข้มกว่าสีไม่ใช่เหมือนเราเข้มกว่าสีผิวแอมเลยล่ะแต่ขอทาแบบกรอบหน้าแล้วกันนะคะเนื้อแป้งค่อนข้างจะบางเบาดีนะคะเดี๋ยวทาสีเบอร์3นะคะบริเวณหน้าแล้วกันนะเห็นไหมว่าสีเขาแบบแอบมีความโดดนะโอเคอันนี้คือเบอร์4อันนี้คือเบอร์3นะคะ อ่ะเดี๋ยวจะทาเบอร์4นะคะบริเวณกรอบหน้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เบอร์3นะมาทาบริเวณตรงกลางนะคะซึ่งแป้งตัวนี้เนี่ยเขาเขียนมานะบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อนะคะติดทนนานคุมมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะติดคุมนานจริงหรือเปล่าติดทนนานจะติดคุมนานจะติดทนนานจริงหรือเปล่านะคะโดยความรู้สึกส่วนตัวนะคะแอมคิดว่าแป้งเขาทำสีออกมาเนี่ยเบอร์4กับเบอร์3คือเหมือนเบอร์4กับเบอร์2เลยเพื่อนๆแต่ด้วยเนื้อแป้งของเขาเป็นแป้งที่แบบเนื้อดีมากนะคะแล้วก็ให้การปกปิดดีมากนะพวกรอยสิวรอยดำนะคะก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอมจะไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเขาจะคุมมันดีหรือเปล่าอะไรยังไงจ้าเดี๋ยวมาดูกันจ้าไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะแอมอะแต่งหน้าเสร็จได้สักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าแอมแบบว่าไปนั่งทำรีวิวอายแชโดว์แล้วก็นั่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีช่วงกลางคืนนะคะว่าหน้าเนี่ยจะยังโอเคอยู่หรือเปล่านะคะแต่โดยรวมรู้สึกว่าดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นแล้วกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะมาให้ดูนะผิวนะคะซึ่งแอมจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา 3:15 นแล้วนะคะแป้งเนี่ยหลุดไปค่อนข้างที่จะเยอะนะแป้งเนี่ยไม่เป็นคราบนะซึ่งจริงๆแล้วแอมคิดว่าแอมซับหน้าระหว่างวันหรือว่ามีการเติมแป้งระหว่างวันอย่างเงี้ยแป้งมันไม่หลุดเยอะขนาดนี้นะคะอ่ะให้ดูหน้าใกล้ๆนะคะจะได้ผิวประมาณนี้นะคะส่วนความมันที่ออกมานะคะเป็นความมันเท่านี้นะถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าชอบแป้งไม่หนักมากแล้วก็ต้องการการปกปิดไม่ได้แบบเวอร์หรือหนาหรือหนักอย่างนี้ก็ลองไปดูกันได้นะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่อยากดูรีวิวนะคะสำหรับแป้งรันตัวที่แล้วที่แอมเคยทำเนี่ยสามารถย้อนดูในช่องแอมได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้แอมแกะรีวิวอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะทั้งใน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ IG ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ